โบลิเวียครับทะเลทรายเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกทะเลเกลือทะเลเกลือแกชอบแถมทรายมาทะเลเกลือที่ใหญ่สุดในโลกไปโบลิเวียกันเริ่มต้นถ้าจะไปที่ที่ทะเลเกลืออูยูนี่เนี่ยก็ต้องไปตั้งหลักที่ลาปาถ้าไปจากกรุงเทพใช่ไหมเอาถ้าใกล้สุดใช่ไหมลิมาก็ใกล้เอาบินไปลิมาดีกว่ากรุงเทพเอาไปให้ถึงลิมาก่อนพาตัวเองไปให้ถึงลิมาก่อนอย่างไรใส่เครื่องบินอะไรมีเอามี KLM หรือ Air France ไปลิมาก่อนจากลิมาบินค่อยบินต่อไปลาปาสยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าอูยูนี่เนี่ยไม่ได้อยู่มันอยู่ห่างจากลาปาสไปอีกสมมตินั่งไนท์บัสไปก็คืนนึงอ่ะบินได้ไหมบินได้พี่ก็บินไปจากลาปาสไปจากลาปาสบินไปอูยูนี่ประมาณ50นาทีก็อูยูนี่เนี่ยถ้าคนผ่านการปรับตัวปรับสภาพร่างกายจากลาปาสมาแล้วไปอูยูนี่สบายแล้วเพราะว่าถ้าผ่านเอลออโต้ 4,000 มาได้จะมาถึงนี่ก็ประมาณ3,500-3,600 นะถ้าจำไม่ผิดที่อูยูนี่อูยูนี่เนี่ยมันก็จะเป็นเมืองเล็กๆสังเกตไหมว่าแดดแรงไหมพูดไปเลยนะคนมาประเทศโบลิเวียนะถ้ามาเจอแบบฟ้าอึมครึมไม่เจอแดดแปลว่าชีวิตคุณเนี่ยเป็นคนอับโชคอ่ะเพราะที่นั่นจะเป็นอย่างนี้ตลอดคือไอ้ปิ้งปังอย่างเงี้ยเหรอโอ้แดดนี่สุดเหวี่ยงอะ UV ผมมีคำถามว่าถ้าเกิดแดดสุดเหวี่ยงอยู่ที่สุขุมวิทนั้นโค้นทำไมต้องใส่โค้ทหนาวขนาดนั้นก็มันหนาวแมนหนาวหรอโบลิเวียหนาวใช่ไหมหนาวแบบทำไมคนที่โบลิเวียใส่เสื้อเชิ้ตเดินกันหนาวแบบติดลบด้วยตอนที่พี่ไปติดแดดอย่างนั้นนะแดดอย่างนั้นอะต้องเอาตัวมาผึ่งแดดตลอดเวลาดังนั้นคนมาที่นี่สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมนอกจากยาแดงหมอกเผื่อป่วยไข้เกี่ยวกับเรื่องระดับความสูงแล้วเนี่ยให้เตรียมครีมกันแดดโบกไว้แดดมันจะแรงโดยที่เราไม่รู้ตัวพี่ก็เดินสำรวจเมืองอูยูนี่อูยูนี่เป็นเมืองเล็กๆแต่น่ารักนะดูเล็กๆในความเล็กของมันเนี้ยหนาวก็หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดไม่อยากนึกไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่สูงสูงเลยโรงแรมก็จะเป็นเหมือนบ้านชั้นเดียวโรงแรมส่วนใหญ่นะเป็นบ้านชั้นเดียว2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยผู้คนส่วนใหญ่ก็จะแบบใช้ชีวิตเรียบง่ายมีโบสถ์เล็กๆกลางเมืองอยู่โบสถ์2โบสถ์โอ๊ยตายแล้วเราลืมบอกไปเรื่องนึงแล้วเนี่ยอะไรครับแมนไม่เตือนพี่วีซ่าเหรอใช่ต้องใช้ไหมยังไงลืมกันโบลิเวียเป็นประเทศที่คนไทยเข้าต้องใช้วีซ่าทำยากไหมไม่ on arrival ได้อ๋อไปถึงนู้นปุ๊บค่อยว่ากันไปถึงแพงไหม$52ก็ไม่มากจ่ายได้เลยหน้าด่านเลยพอเข้าไปถึงแต่มันมีอีกทางนึงถ้าเข้าจากชายแดนประเทศเปรูเข้าโบลิเวียทางนั้นน่ะไม่ต้อง